ฉะนั้นทานบารมีคือคุณธรรมที่เกิดจากการให้ทานด้วยความฉลาดให้ด้วยจิตกรุณาชนิดที่ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิเข้าครอบงำถึงจะเรียกว่าทานที่จริงเนี่ยสภาพใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ดูแลยากหลายๆท่านได้ทั้งบุญและบาปปนกันในขณะที่ให้ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เราจะถวายอาหารพอใจเราน้อมที่จะสละปุ๊บครั้งหนึ่งนะกุศลเกิดหนึ่งส่วนตัณหามานะทิฏฐิก็ไปแวดล้อมทานกุศลเป็นต้นพันส่วนมันเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าการให้ทานที่มีตัณหามานะทิฏฐิแวดล้อมอย่าทำอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะทำแล้วทานเหล่านี้มันเป็นทานที่ไม่ดีจริงไงมันเป็นทานที่เป็นไปกับวัฏฏะมันเป็นทานที่ได้มาซึ่งความเจ็บปวดเนอะยกตัวอย่างเช่นถ้าทานในกุศลที่เราจะเดินกันณวันนี้และวันไหนๆที่ผ่านมาหรือในอนาคตที่จะทำถ้าเราเดินทานในกุศลที่มีตัณหาคือความยึดติดมีมานะคือความเย่อหยิ่งคือความสำคัญตนเองเป็นผู้ให้ทานเป็นต้นมีทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าอัตตาตัวตนเป็นผู้ทำความสำคัญมั่นหมายที่ผิดพลาดอย่างนี้แล้วก็ให้ทานกุศลเกิดหนึ่งส่วนตัณหามานะทิฏฐิเกิดพันส่วนกุศลเกิดหนึ่งส่วนตัณหามานะทิฏฐิก็เกิดเป็นพันพันส่วนการให้ทานในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นไปเพื่อวัตตะเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดใช่ไหมไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพานทานเหล่านี้เป็นทานที่หมุนไปในวัฏฏะเอาไหมล่ะให้ทานไม่รู้กี่สังสารวัฏที่ผ่านมาแต่ก็ให้ทานเพื่อมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ดูที่มันนั่งเจ็บปวดกันอยู่เนี่ยต้องมาทรมานต้องไปหาหมอต้องไปดูแลต้องมากินมาขับมาถ่ายมายืนมาเดินเนี่ยมันเป็นความทรมานในการให้ทานที่มันไม่หลุดออกจากวัฏฏะเนี่ยและไม่เป็นปัจจัยแก่การที่จะหลุดออกจากชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยที่สุดจริงๆเราก็ต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วก็ต้องมาเจ็บปวดอีกหรือมันมีความสุขไหมการเจอบ่อยๆมันไม่มีความสุขจริงฉะนั้นตรงนี้ท่านถึงบอกว่าการให้ทานเนี่ยมหาบุรุษเนี่ยปกติเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานยินดีในทานเมื่อมีทายธรรมก็ย่อมให้ทานดีเดียวอันนี้เราลองฝึกจิตเราดูสิถามว่าเราจะมีอัธยาศัยอย่างท่านได้ไหมอัธยาศัยในทานอัธยาศัยในเจตนาคือในการในจิตที่คิดจะให้อยู่ตลอดมีความกระตือรือร้นในการที่คิดจะให้ชื่นใจก่อนให้ขณะให้และหลังให้แล้วมีปัญญามีความเข้าใจแต่ไม่ใช่ให้ทานแบบเป็นคนบ้าคลั่งนะแต่ให้ทานแบบเป็นคนมีปัญญาเพราะกระตุ้นเตือนว่าเมื่อมีแล้วเนี่ยก็มีอัธยาที่จะยินดีในทานมีทายธรรมก็ย่อมให้เลยถ้ามีของไว้นะมีของปั๊บมีจิตคิดจะให้ดันดีอันนี้เรามาดูว่าพระมหาบุรุษท่านเดินทานท่านอย่างนี้แล้วเราล่ะเราเดินแบบนี้ได้ไหมถึงเดินไม่ได้จริงๆแต่จิตเนี่ยฝึกคิดไว้ก่อนเป็นหรือไม่เมื่อเรามีวัตถุมีสิ่งของอะไรต่างๆเหล่านี้ฝึกคิดไว้ตลอดเวลาไหมว่าเราจะให้เราจะให้ถ้าเรามีนี่จะให้จะสละให้จะสละการคิดในลักษณะอย่างนี้นี่แหละจะได้เป็นปัจจัยในการเอาไปเจริญจาคานุสติแล้วปาโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิจะเกิดได้เร็วและจะได้เป็นไปแก่ปัญญาญาณที่ชัดเจนขึ้นประการต่อมาคือไม่เบื่อหน่ายในการเป็นผู้แจกจ่ายเนืองๆสม่ำเสมอมีความเบิกบานเอื้อเฟื้อในทานมีความสนใจในทานด้วยสนใจในทานบอกหมายความว่าไม่เบื่อหน่ายในการเป็นผู้แจกจ่ายเนืองๆไม่เบื่อเลยถ้าพูดถึงการแจกนี่ตื่นเต้นตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นไหมอัธยาศัยเราเป็นอย่างนั้นไหมตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็สม่ำเสมอเบิกบานได้เอื้อเฟื้อในการจะให้แล้วมีความสนใจสนใจว่าเออศรัทธาทานเป็นยังไงการให้ด้วยศรัทธาเนี่ยสนใจเออเขาวางใจวางท่าทีทางใจยังไงที่จิตที่จะเป็นไปกับศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในกรรมและผลของกรรมอุ้ยสนใจมากไอ้เขาวางใจยังไงนะถึงจะเป็นศรัทธาเป็นความตั้งมั่นเป็นความไม่หวั่นไหว
และเมื่อให้ด้วยศรัทธาแล้วเนี่ยผลของทานชนิดนี้จะเป็นยังไงบอกโอ้คำสอนบอกว่าผลของทานชนิดนี้เมื่อให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานด้วยความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ของอินทรีย์ทั้งหลายตาก็สมบูรณ์หูก็สมบูรณ์จมูกลิ้นกายและใจก็สมบูรณ์เนี่ยคำว่าใจสมบูรณ์คืออะไรรู้ไหมใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาที่มั่นคงวิริยะไม่หวั่นไหวสติที่แข็งแรงสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาที่คมกล้านี่เรียกใจอินทรีย์ทางใจก็แข็งแรงอินทรีย์ทางตาก็ผ่องใสหูก็ชัดงามหมดเนี่ยโอ้ยจะได้มาซึ่งความงามทั้งภายในและภายนอกและไม่ใช่งามอย่างเดียวงามเฉพาะขันของตนเองอย่างเดียวนะได้บริษัทได้บริวารมาก็งดงามทั้งนั้นโอ้เราลองมานึกดูของของเราดิได้บ้านแต่ละหลังก็ไม่งามไม่ถูกใจสักทีเลยใช่ไหมได้รถแต่ละหลังก็คันก็โหคันก็เก่าๆไอ้คันงามๆก็เป็นของคนอื่นเนี่ยนะโอ้นี่มาจากการให้โดยไม่ศรัทธานี่ฉะนั้นเราต้องตั้งท่าทีทางใจใหม่สร้างเหตุปัจจัยใหม่ต่อไปจะให้ทานด้วยศรัทธานี่เขาเรียกสนใจยินดีในทานศึกษาทานเข้าใจในทานเนี่ยไม่ใช่สักว่าแต่ให้โดยไม่มีข้อมูลแต่เป็นผู้มีข้อมูลในการที่จะสละในการที่จะให้ถ้าของมันปราณีตอยู่แล้วก็ทำใจให้ปราณีตกว่าของอีกหลายร้อยหลายพันเท่าแต่ถ้าของไม่ปราณีตหาไม่ได้แล้วทำจิตใจให้ปราณีตทานนั้นก็ชื่อว่าปราณีตเอาสิฉลาดในการที่จะให้ฉลาดในการที่จะปรุงแต่งจิตประดับจิตใช่ไหมล่ะแล้วเราแบบนั้นไหมถ้าไม่สามารถที่จะฝึกหัดหรือคิดให้เป็นในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็เสียโอกาสเลยเราก็เสียโอกาสก็แปลว่ามันได้แต่สละแต่ตัววัตถุแต่สิ่งของไม่ได้สละนี่เขาเรียกสนใจแล้วก็สนใจว่าสักกัจจทานการให้ด้วยความเคารพเขาให้ยังไงก็ไปศึกษาให้ด้วยความเคารพในขณะที่สละในการที่น้อมให้เนี่ยเคารพในเจตนาของตนเองเคารพในตัววัตถุเคารพในปฏิฆาหกคือผู้รับมีการนอบน้อมในการสละในการให้เคารพแบบนี้แล้วผลของทานชนิดนี้จะได้ยังไงโอ้ยทำไมเนาะเราจึงมีบริษัทบริวารไม่เชื่อฟังโอ้นี่เพราะการสละการสร้างเหตุของเราไม่ดีต่อไปเราจะสร้างเหตุใหม่อย่าลืมนะสร้างปัจจุบันในเหตุได้ในปัจจุบันผลก็มีนะถ้ากุศลกรรมนั้นแข็งแรงแต่เราทำได้ไหมล่ะถ้าทำเนี่ยใช่ไหมเราสร้างปัจจุบันในเหตุก่อนให้ขณะให้หลังให้ก็ทำไปด้วยความนอบน้อมกุศลเหตุเมื่อสร้างเหตุลงไปอย่างนี้บ่อยๆแล้วอย่าลืมนะให้ผลในปัจจุบันนี้ด้วยให้ผลในภพถัดไปด้วยให้ผลตั้งแต่ภพที่3เป็นต้นไปจนกว่ากระแสขันนี้จะปรินิพพานด้วยโอ้น่าชื่นใจเยอะเลยนี่เขาเรียกเข้าใจแล้วก็เป็นการละทานเช่นเราจะถวายอาหารใช่ไหมในเวลาใกล้ชิดเนี่ยอันนี้แปลว่าเป็นการละทานไว้แล้วเป็นดิเป็นการเวลาที่เหมาะสมที่พระท่านจะต้องฉันอาหารบิณฑบาตโอ้นี่เป็นการละทานเอาเป็นการละทานผลจะได้ยังไงก็ได้อะไรตามการตามเวลาไงทำไมเราชีวิตเรายังผิดหวังเยอะเวลานี้ควรจะได้ตรงนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเวลาขนาดนี้เราน่าจะเรียนจบอายุขนาดนี้มันก็เลยมาเรียนไม่ได้มันผิดหวังมาตลอดเนี่ยเพราะขาดการละทานใช่ไหมที่แน่ๆทำไมเราไม่บรรลุคนแรกในศาสนาของพระเจ้ายังไงขาดการละทานท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านฉลาดในการละทานท่านเลยเป็นองค์แรกเลยเราเนี่ยแม้องค์สุดท้ายก็ไม่ได้อีกเพราะขาดการละทานอีกเลยมาจนขนาดนี้เราไม่รู้จะบรรลุกันเมื่อไหร่เลยเห็นไหมการละทานไม่แข็งแกร่งไม่รุนแรงเลยผิดรูปผิดฝาเลยเดี๋ยวนี้เห็นหรือยังโทษของการสร้างเหตุที่ยังไม่แข็งแรงเนี่ยแต่อย่าไปเศร้าใจในอดีตแต่จงมั่นใจในปัจจุบันเมื่อฟังคำสอนนี่ให้ฉลาดคิดแล้วเนี่ยจงสร้างเหตุให้บริบูรณ์เสียไม่ต้องเรียกร้องหาผลก็เกิดใช่ไหมเราศาสนาของพระชินเจ้าพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุกับผลเราก็ประกอบเหตุให้ถูกเมื่อเราประกอบเหตุถูกแล้วก็ไม่ต้องตกใจและเรายังมีขันติธรรมในการที่จะอดทนต่อการรอคอยผลได้โดยไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวซึ่งไม่เหมือนบางคนน่ะโอ้โหรอไม่ได้ก็หาอุบายโดยมิชอบไม่ใช่เราเป็นชาติบัณฑิตก็หมายความว่าเราเป็นศาสนิกของบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นการกระทำใดๆทางกายทางวาจาทางใจเราก็ต้องทำอย่างที่บัณฑิตเขาทำถึงบางคราวมีบาปอกุศลมาแทรกเราก็ข่มไว้ใช่ไหมสกัดกั้นไว้อย่าให้มันมีอิทธิพลในใจโดยการที่ทำความรู้ความเข้าใจให้ชัดตรงนี้ก็คือว่า
ให้โดยถูกการถูกเวลาแล้วก็ให้โดยการอนุเคราะห์สละขาดอนุเคราะห์สละขาดก็คือว่าอย่าลืมนะหลายหลายท่านที่ให้ทานด้วยตัณหามานะทิฏฐิให้แล้วยึดว่าเป็นของของเราใช่ไหมลูกให้ปุ๊บก็ยังยึดเราทำเราทำของเราฉะนั้นเมื่อเราทำไว้ตรงนี้แล้วใครจะเอาไปใช้ต้องขออนุญาตเราก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกยึดติดเรียบร้อยแล้วเช่นจะถวายอาคารนี้สักอาคารก็ไม่ขาดพอไม่ขาดถ้ามีใครเขาจะมาใช้อะไรต่างไม่ได้นี่ฉันสร้างเขาไว้นะคุณจะทำอะไรคุณก็เกรงใจฉันบ้างอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยสละขาดไหมไม่ขาดการให้ในลักษณะอย่างนี้จักเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นบุคคลที่เมื่อได้ทรัพย์แล้วเมื่อได้บุตรได้ภรรยาแล้วแม้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไม่กล้าทิ้งทำไมเราจึงรักขันนี้เหลือเกินทำไมถึงรักตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในและภายนอกเหลือเกินจะจากเขาแต่ละทีมันทำไมอะไรอวรเหลือเกินเนี่ยก็เพราะการให้ไม่ขาดนี่แหละมันจึงเป็นปัจจัยแก่ตัณหามานะและทิฏฐิก็ไปรุมล้อมติดกันอยู่อย่างนี้แหละพอตาจะจากไปสักข้างหนึ่งเนี่ยโอ้โหกวนกวายจะตายเลยยังไงเพราะเราอะไรอวรแต่ทำไมพระมหาบุรุษกล้าควักตาจ่ายได้แจกได้แล้วทำไมพระองค์กล้าตัดมือแจกได้ทำไมถึงกล้าที่จะควักดวงใจให้ได้เพราะพระองค์ให้ทานโดยการสละขาดมาเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสมบัติภายในนะเอาภายนอกก็ไม่กล้าแล้วถ้าใครจะมาขอไม้เราสักชิ้นหนึ่งโอ้โหเครียดหนักเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยคิดในการจะสละอะไรให้ขาดจริงๆเพราะจิตเรามันยังยึดโยงว่าเป็นของเราอยู่นั่นแหละนี่แหละการให้ในลักษณะเนี้ยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นก็เป็นประดุจดังปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่กล้าสละได้แค่เป็นคนเฝ้าแค่นั้นเองเป็นคนเฝ้าสมบัติไว้ให้คนอื่นใช้เฝ้าไว้ให้เขาแล้วตนเองก็ตายไปตกนรกไปลำบากไปแต่ก็ต้องมานั่งเฝ้าทรัพย์ให้คนอื่นอยู่นี่แหละอันนี้มันโทษของการให้ไม่เป็นไงเนี่ยต้องศึกษาไหมต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจในเรื่องของทานขนาดชั้นทานไม่เข้าใจแล้วจะไปเดินศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยอยู่ไกลไหมเนี่ยมันไกลแล้วบางคนเข้าห้องปฏิบัติเรียบร้อยไปแล้วทำไงต้องไปจูงออกมาใหม่ให้มาเดินทานใหม่บอกอย่าพึ่งไปเลยเพราะยังยึดติดปัญญายังไม่กล้าสละขนาดนี้ประการต่อมาก็คือการให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นตรงนี้ป้องกันตัณหามานะทิฏฐิอย่างแรงเลยอย่าลืมนะเราได้ของแต่ละชิ้นมาก็พังหมดน้ำบ้างไฟบ้างโจรบ้างใช่ไหมเป็นต้นแล้วเนี่ยนะถูกทายาทอปริทายาทที่ไม่ดีทั้งหลายมาประทุษร้ายเรียบร้อยหมดได้ลูกได้หลานแต่ละคนก็ผานบ้างโกงบ้างอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยให้ทานโดยไม่โดยกระทบตนและบุคคลประการต่อมาเมื่อท่านให้ทานแล้วก็ยังรู้สึกนะบอกว่าท่านให้ทานแม้มากมายก็ยังรู้สึกเต็มอิ่มกับทานนะก็ยังไม่เต็มอิ่มให้ยังไงมันก็ไม่อิ่มถามว่าตอนนี้ที่เราเดินทานกันมาณจนวันนี้เนี่ยตั้งแต่อดีตนะย้อนหลังหน่อยในที่จำได้นี่นะถึงวันนี้อิ่มใจหรือยังยังมีความรู้สึกอยากจะให้อีกไหมอยากจะให้อยากจะสละเรื่อยๆไหมลักษณะของมหาบุรุษเนี่ยท่านคิดปรารถนาจะให้เรื่อยๆและจะให้ของที่ประณีตไปเรื่อยๆนี่ลักษณะอย่างนี้ท่านตั้งอัธยาศัยท่านไว้เมื่อจะช่วยผู้อื่นเกิดความวิริยะความเพียรที่จะเจริญกุศลก็จะกล่าวพรรณนาถึงคุณประโยชน์และผลอานิสงส์ในการให้เพื่อช่วยผู้อื่นเกิดกำลังเกิดความเพียรในการนะโอ้ตรงเนี้ยฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ดีแม้เราทั้งหลายก็ดีก็ต้องเดินตามรอยบาทท่านก็พยายามเพียรพยายามในการที่จะช่วยให้ผู้อื่นเกิดความเพียรอย่าท้ออย่าท้อถอยในการให้อย่าท้อถอยอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยให้มามากแล้วคำว่ามากหรือน้อยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงที่ใจมันเกิดความเข้าใจมากน้อยเพียงเลยไม่ใช่เอาวัตถุมาเป็นปริมาณเป็นตัวตั้งแต่เอาปริมาณของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากใจโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่ยิ่งหย่อนมีแต่ความเจริญไพบูลย์ยิ่ง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 ขึ้นไปอย่าลืมนะว่าเม็ดบุญจริงๆท่านเอาตัวนามธรรมไม่ใช่เอาตัววัตถุเม็ดบุญเม็ดกุศลจริงๆเอานามธรรม
สละของหนึ่งชิ้นเป็นปัจจัยแก่การยังอุปจารสมาธิตั้งในใจได้เนี่ยทำได้ไหมเราถ้าทำได้อย่างนั้นก็เรียกว่าเม็ดของกุศลนั้นน่ะแข็งแกร่งมากแปลว่าตัวปริมาณของกุศลที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในกระแสจิตเนี่ยนะปริมาณของกุศลนั้นเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นเลยอย่างยาวไกลระลึกเมื่อไหร่ก็ปริมาณเม็ดของกุศลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปราโมททั้งปีติทั้งปัสสัทธิทั้งความสุขทั้งสมาธิทั้งปัญญาญาณทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างไหลพลั่งพลูเลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็โลดแล่นในกระแสใจของบุรุษนั้นหรือของบุคคลนั้นอย่างหนาแน่นอย่างยาวไกลสามารถเป็นไปเป็น5นาที10นาที20 30เป็น40เป็นชั่วโมงได้แล้วก็เป็นหลายๆชั่วโมงได้เป็นแบบนี้ไหมเฉพาะทาน1ครั้ง1ชิ้นเนี่ยสามารถเอามาเดินเป็นจาคานุสติได้อย่างยาวไกลถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเดินทานกุศลได้แข็งแกร่งแล้วและถ้าระลึกได้อย่างนี้จริงๆนะไม่ว่าจะประกอบอะไรนะทำกิจการใดๆก็เจริญรุ่งเรืองไม่เจริญได้ยังไงเพราะเหตุคือกุศลคือนามธรรมนั้นเป็นการสร้างเหตุที่ถูกต้องนะและเมื่อสร้างเหตุทำไมคนบางคนจึงประสบความสำเร็จได้มากก็เพราะผลของบุญมันให้ผลใช่ไหมแต่ทำไมเราผลบุญในทานกุศลไม่ค่อยให้ผลเพราะปริมาณเม็ดของกุศลที่เป็นเหตุเนี่ยมันน้อยลองฝังตัวเหตุให้มากให้ยิ่งใหญ่ให้ไพศาลแล้วเป็นไปอย่างต่อเนื่องถ้าคนเจริญจาคานุสติได้คนคนนั้นไม่จนนะจะไปจนได้ยังไงก็เหตุที่สร้างไว้นะยิ่งใหญ่ไหมล่ะยิ่งใหญ่สมมติจะถวายของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะแต่ถวายเพื่อบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระรัตนตรัยเม็ดของวัตถุตัววัตถุทานอาจจะไม่มากแต่ปริมาณของกุศลยิ่งใหญ่เราจำได้ไหมอกิติดาบททำไมถวายใบหมากเม่า5ใบเนี่ยแต่ทำไมเป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณมองเห็นไหมล่ะว่าจริงๆท่านเอาอะไรเป็นตัวตั้งนามธรรมนามธรรมนั่นแหละเป็นตัวที่ต้องพัฒนาจะต้องฝึกฝนจะต้องเพียรพยายามจะต้องกระตุ้นเตือนให้เกิดขึ้นพระมหาบุรุษก็จะแนะนำให้ช่วยผู้อื่นเกิดความวิริยะสาหะเนี่ยก็พรรณนาถึงคุณประโยชน์และผลอานิสงส์การให้ว่าให้อย่างนี้จะได้อย่างไรแต่ละอย่างก็พรรณนาผลเลยให้แต่ละอย่างแต่ให้ตาจะได้อย่างไรให้หูจะได้อย่างไรให้แสงสว่างจะได้อย่างไรให้อาหารจะได้อะไรให้น้ำจะได้อะไรก็พรรณนาเหตุกับผลให้ดูเลยไอ้ตรงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจไหมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจริงๆมันถึงจะเป็นปัจจัยในการที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งหลายๆท่านก็ฟังเรื่องเหล่านี้มาพอสมควรเนี่ยนะแสดงธรรมที่ปฏิสนธิยุติการให้ก็คืออธิบายเกี่ยวในเรื่องของการที่จะให้คนนั้นเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจในเรื่องของกุศลเกิดความเข้าใจกุศลว่านามธรรมที่เกิดขึ้นตัวเจตนาทานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เจตนาดวงเดียวหรืออย่างเดียวนะในกลุ่มของนามธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับเจตนานั้นก็จะต้องมีความไม่โลภมาเกิดร่วมความไม่โกรธและปัญญามาเกิดร่วมและกลุ่มนามธรรมอื่นๆอีกมากมายนะที่จะเป็นปัจจัยแก่การให้เนี่ยฉะนั้นลักษณะองค์ประกอบแห่งการให้นั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกในชั้นของอารัมมณปัจจัยปัจจัยที่จะคอยช่วยกระตุ้นเตือนเช่นพระรัตนตรัยนี่เป็นอารัมมณปัจจัยแก่การให้ใช่ไหมเรื่องราวนะพระจริยาคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยพระเจ้าบำเพ็ญพระบารมีมาในชั้นของพระจริยาคุณที่กล่าวไว้ในชาดก550ชาติเนี่ยพระจริยาคุณทั้งหมดเหล่านั้นที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญทานบารมีศีลเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นคือเรื่องราวต่างๆซึ่งเราจะต้องเอามาระลึกเอามาเป็นแบบอย่างในการกระทำให้ชัดเจนอันนี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่สละในการที่จะให้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าทานกุศลเนี่ยนะเมื่อเราสามารถเจริญหรือทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วปริมาณของทานกุศลที่เกิดขึ้นในกระแสใจของสัตว์นั้นก็จะเต็มเปี่ยมปริมาณของเม็ดกุศลที่เกิดขึ้นในใจของสัตว์นั้นก็จะเกิดความแข็งแกร่งและก็มีความชัดเจนมากขึ้น
หนึ่งศรัทธาใช่ไหมศรัทธาจะเป็นปัจจัยแก่วิริยะบอกศรัทธาที่มีปัญญานำหน้าศรัทธานั้นก็จะมั่นคงใช่ไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันที่มีปัญญานำนั้นน่ะก็จะมีความแข็งแกร่งและมีความมั่นคงอันนี้เกิดจากความรู้และความเข้าใจนะความรู้ความเข้าใจตัวเหตุของทานและก็ผลของทานแต่ละอย่างฉะนั้นในกรณีการแจกแจงแยกแยะต่างๆซึ่งเคยฟังกันมาอย่างหลายๆครั้งอันนั้นแหละจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นเตือนให้ตัวเจตนาหรือจิตที่คิดจะให้นั้นเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นในขณะที่เราเจริญกุศลเนี่ยนะในขณะที่เราเจริญกุศลให้สังเกตดูว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกล่าวหรือจะไปนำในการที่ภาวนาในการที่จะให้ทานเนี่ยในขณะที่เราฟังไปเนี่ยจิตที่เราคิดจะให้จิตที่คิดจะสละนะตอนนี้เขาเรียกเป็นปุพพะเจตนาหมดนะทีนี้ปุพพะเจตนาเนี่ยมันเป็นไปกับปีติหรือไม่มีปีติให้สังเกตดูใจอ่ะตอนนี้จิตมีปีติปราโมทย์ปีติหรือไม่มีหรือมันเฉยๆในขณะที่เราคิดว่าเออเนี่ยวันนี้เราจะมาร่วมกิจกรรมในการที่จะเดินเจริญทานกุศลพอคิดไปแล้วมันเหงาหงอยเศร้าส้อยหรือมันปราโมทย์ปีตินี่ดูตรงนี้ด้วยนะประการต่อมาก็คือมีปัญญามีความรู้เข้าใจหรือมีไม่มีปัญญาหรือในขณะที่ฟังแบบนี้เบ็ดเสร็จแล้วเราใคร่ควรตามได้ไหมเกิดความเข้าใจไหมโอ้ทานที่ท่านพยายามพัฒนากล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้เออนอกจากจะตัววัตถุทานซึ่งเราจัดสรรมาดีแล้วเนี่ยไม่พอสิ่งที่สำคัญกว่าตัววัตถุกลายเป็นกลุ่มนามธรรมกลุ่มนามธรรมทั้งหลายเหล่านั้นกลับกลายเป็นผู้มีความฉลาดในการที่จะคิดให้สังเกตดูตัวทานกุศลเนี่ยตัวทานเจตนาเป็นต้นเหล่านี้เขาทำลายโลภะกิจของเขาทำลายโลภะหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการทำลายความโลภทำลายความโลภในไหนในตัวทายธรรมในตัววัตถุทานทำไมถึงต้องทำลายความโลภเพราะปัจจัยเหล่านั้นที่เราไปแสวงหาด้วยอาบเหงื่อต่างน้ำด้วยเลี้ยวแรงด้วยลำแข้งด้วยลำแข้งเนี่ยได้มาโดยธรรมเป็นของชอบธรรมไหมโดยส่วนใหญ่ได้มาโดยธรรมเป็นของชอบธรรมนะที่เราได้มาแต่ใจที่เราตั้งท่าทีในการแสวงหาเนี่ยโดยมากเราตั้งท่าทีผิดเราแสวงหาด้วยความโลภโกรธหลงฉะนั้นเมื่อแสวงหาด้วยความโลภโกรธหลงความยึดติดว่าเป็นของของเรามันถึงแรงเมื่อเรายึดติดเราก็มีความหวงแหนว่าทรัพย์สมบัติอันนี้เป็นของเราเราหามาได้มันเป็นของเราสิทธิของเราอยู่แต่การที่เราจะกล้าสละสิทธิปล่อยอันนั้นมาเราเห็นอะไรทำไมเราถึงกล้าให้ถ้าเราจะให้เงินเพื่อต้องการให้ใครมาเลือกเราอันนี้มันไม่ใช่เป็นกุศลนี่ให้เพื่อหวังให้ได้ยิ่งยิ่งอันนี้มันไม่ได้ทำลายโลภะนะแต่กลับกลายเป็นการเพิ่มโลภะใช่ไหมล่ะเช่นถ้าเราให้สิ่งของสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นผู้ที่ได้หน้าได้ตาได้รับความยิ่งใหญ่ถ้าอย่างนี้ก็เป็นไปว่าให้น้อยแต่หวังผลอันเลิศซึ่งในลักษณะของทานกุศลไม่ใช่เป็นไปกับความโลภแต่ทานกุศลนั้นทำลายความโลภหลายๆคนก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นให้ก็อย่าไปหวังพอไปพูดอย่างนี้มันก็เลยไปตัดรอนความหวังอีกเพราะตัดรอนเบ็ดเสร็จอย่างนี้ก็เลยเข้าใจได้ส่วนเดียวเลยไม่เข้าใจในส่วนที่เป็นกุศลจริงๆเพราะตัวกุศลจริงๆเนี่ยเขารู้เหตุและผลเขาฉลาดในเหตุและผลเพราะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของความเข้าใจถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทำงานอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วทำอย่างไม่บกพร่องทำอย่างดีทำอย่างละเอียดทำอย่างประณีตผลมันก็จะต้องได้ทรัพย์มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโลภกับผลที่จะได้แต่มันเห็นอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในการทำงานของเราใช่ไหมนี้ในยะนี้เหมือนกันเวลาเราเดินจิตในการที่จะสละทานนวัตถุเป้าหมายก็คือต้องทำลายความโลภในวัตถุทานเสียทำอโทสะคือความไม่โกรธในปฏิฆา6คือผู้รับเพราะปกติเนี่ยถ้าเราเห็นผู้รับเนี่ยอย่างสงฆ์ที่มาในวันนี้ถ้าเห็นโดยความเป็นบุคคลเนี่ยโอกาสเกิดปฏิฆา
ได้ง่ายองค์นี้น่าเลื่อมใสผู้นี้ไม่น่าเลื่อมใสเป็นต้นแต่ถ้าเราน้อมเป็นระลึกเป็นเบ็ดเสร็จเนี่ยแล้วบอกว่าสงเป็นตัวแทนของสังฆะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษอันนี้ตัวแทนนี่โอ้โหในจักรวาลทั้งสิ้นเลยซ้ำไปนี่เขาเรียกสังฆะนี่เป็นองค์แทนที่จะมารับเครื่องสักการะของเราท่านทั้งหลายทีนี้ถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เราไม่ได้มองเป็นบุคคลแล้วมองเป็นในลักษณะเป็นสังฆะแล้วมองเป็นตัวแทนเหมือนคำว่าสังฆทูตเนี่ยอันนี้เป็นทูตลงสงฆ์แล้วถ้าเอกอัครราชทูตก็ทูตประจำแต่ละประเทศแล้วอันนี้เป็นตัวแทนแล้วอันนี้ไม่ใช่มองเป็นตัวบุคคลแล้วถามระวังใจอย่างนั้นได้หรือยังถ้าวางใจอย่างนี้ได้เนี่ยความหงุดหงิดทั้งหลายกับผู้เป็นตัวแทนทั้งหลายมารับก็หมดไปอันนี้ฝึกง่ายมากที่ฝึกง่ายเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นสงฆ์แต่กรณีถ้าเราจะไปให้กับบุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาโดยทั่วๆไปอันนี้อาจจะวางใจยากนิดนึงแต่ว่าในที่สุดจริงๆก็จะต้องทำลายความโกรธในผู้รับเป้าหมายเพื่อทำปัญญาซึ่งเกิดได้ยากมากปัญญาที่จะเกิดขึ้นในการสละในการที่จะให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าฝึกคิดในกรณีอย่างนี้ก็เห็นคนอื่นให้แก่คนอื่นก็พอใจนะมีจิตพลอยยินดีด้วยในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือว่าให้อภัยแก่คนอื่นในฐานะที่เป็นอภัยอันนั้นก็ตรงนี้ในรายละเอียดอีกอย่างนึงนะถามว่าถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าทานอกุศลเจตนาทานทั้งหลายเขาทำลายโลภะเมื่อทำลายโลภะแล้วเนี่ยถ้าให้โลภะก็ดีให้ตัณหาก็ดีให้มานะก็ดีเนี่ยความเย่อหยิ่งถือตัวเป็นต้นเนี่ยเข้ามากุ้มรุมก็เป็นความเศร้าหมองของทานอกุศลแล้วก็เป็นความเศร้าหมองของทานอกุศล